ลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะถือว่าเป็นช่วงปลายฤดูหนาวของที่นี่ตลอด10วันที่ตุนอยู่ที่นี่นะคะบางวันหิมะก็ตกหนักบางวันก็โปรยปรายเป็นระยะหรือบางทีนะคะใน1วันก็มีทั้ง2อย่างเลยหนักบ้างเบาบ้างแดดออกบ้างฟ้าใสบ้างซึ่งเวลาที่หิมะตกเนี่ยสัมผัสได้เลยค่ะว่ามันทั้งสวยทั้งเหงาเต็มไปด้วยเสน่ห์บางอย่างที่ตุนอยากให้คุณผู้ชมลองไปสัมผัสด้วยตัวเองกันสักครั้งนึงค่ะหลังจากหิมะตกนะคะคนที่นี่ก็จะออกมาโกยหิมะกันที่หน้าบ้านค่ะถือเป็นงานที่ต้องใช้กำลังมากเหมือนกันทางการท้องถิ่นของที่นี่เขาก็เลยมีเครื่องทุ่นแรงบางอย่างของที่ตูนกำลังพูดถึงก็อยู่ตรงนี้ค่ะที่เห็นอยู่เกือบทุกมุมถนนนะคะ hey. ก็คือถุงที่บรรจุสารเคมี hey. บางอย่างที่ oh. ช่วยละลายหิมะค่ะชาวเมืองจะสามารถเอาไปใช้ได้เลยเอ๊ดูถุงน่ารักคุณโทโมมิเล่าให้ฟังว่าแค่โรยลงบนพื้นนะคะก็จะช่วยละลายหิมะทุ่นแรงไปได้เยอะเลยค่ะสำหรับสารเคมีที่ใช้ละลายหิมะนะคะก็จะเป็นประเภทเกลือเคมีค่ะคุณสมบัติก็คือจะช่วยไม่ให้หิมะจับตัวเป็นก้อนน้ำแข็งซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พื้นถนนลื่นจนเกิดอันตรายได้ค่ะเหมือนเป็นหินก้อนเล็กๆธรรมดาหินละเอียดเอาไว้เทบนพื้นนะคะเวลาพื้นเป็นน้ำแข็งแล้วก็คนก็จะลื่นอะไรอย่างนี้คืนนี้นะคะก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่ตุนจะได้อยู่ที่นี่คุณชุนโซผู้น่ารักผู้ที่เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับทริปนี้ก็ขับรถฝ่าหิมะตกหนักพาตุนไปดินเนอร์แบบกันเองมากๆที่บ้านของคุณยามานากะผู้จัดการ Dynasty Ski Resort ค่ะถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะ Dynasty Ski Resort ก็คือที่ที่ตุนไปลองเล่นสกีเป็นครั้งแรกในชีวิตไปทานแกะย่างเจงกิสข่านร้อนๆในสโนว์โดมและคืนนี้ตุนก็ได้มาทานข้าวเย็นที่บ้านของคุณยามานากะค่ะคอมบังวา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 どうぞお邪魔します。お邪魔します。Good. Good. Yeah. I disturb you. お邪魔します。お邪魔します。ถ้ามาถึงคุณชูโชคก็บอกก่อนเลยว่าโอจามาชิมัสนะคะโอจามาชิมัสแปลว่ารบกวนด้วยนะคะมารยาทดีมากๆโอเคจบวันนี้คุณยามานากะนะคะก็เตรียมอาหารไว้ให้พวกเราเพียบเลยนะคะดูแล้วมีอลังการมากมีทั้งเนื้อทั้งผักนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเขาทานอะไรกันShould we sit or should we wait until they come? คุณชุนโซบอกว่าอย่าเพิ่งนั่งนะคะรอเจ้าของบ้านมาก่อนระหว่างที่ตุนถอดเสื้อโค้ทนะคะก็ถามเขาว่าแล้วจะเอาเสื้อโค้ทเก็บไว้ที่ไหนดีคุณยามานากะก็เลยชี้ไปที่ห้องนี้ค่ะOkay. Well, what is this room? This is your room. My room. เขาถามว่าวางพวกนี้ไว้ที่ไหนอะอุปกรณ์กันหนาวเยอะมากเลยเขาบอกว่าก็เนี่ยแหละวางไว้เถอะถามว่าตรงไหนเรานี่มันห้องอะไรผมว่า your room นะคะห้องนี้จัดไว้ให้พวกเราเตรียมต้อนรับเต็มที่เลยเพียงแค่ประโยคสั้นๆประโยคนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองมากๆของคุณยามานากะที่ต้องการให้พวกเราผ่อนคลายเหมือนกับมาทานอาหารที่บ้านเพื่อนค่ะค่ำคืนนี้นะคะอาหารที่คุณยามานากะแล้วก็ภรรยาเตรียมเอาไว้ต้อนรับพวกเราก็คือนาเบะร้อนๆค่ะซึ่งอย่างที่ตุงเคยบอกไว้เมื่อตอนที่แล้วนะคะว่านาเบะหรือหม้อไฟหรือว่าจิ้มจุ่มญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นอาหารยอดฮิตเลยค่ะและคืนนี้ก็พิเศษอีกเหมือนกันค่ะเพราะว่าพี่ทูบนะคะนักเดินทางรุ่นพี่ของตูนมาร่วมทานอาหารมื้อค่ำมื้อนี้กับเราด้วย
ซึ่งคุณยามานากะก็ขอให้พวกเราทำตัวตามสบายไม่ต้องเกรงใจค่ะยูเซมอฟไรลักซ์สไตล์โอเคก็รีแลกซ์สไตล์โอเคเรลี่อาจจะฟังคำเดียวกันโอเคโอเค How about this time โอเคやっぱりゲストはゆっくりリラックスしてほしいから。ゲストに should be like relax. relax. ทำเนียนญี่ปุ่นเนี่ยผู้ชายเขาก็จะนั่งขัดสมาธิผู้หญิงเขาก็จะนั่งเหมือนกับนั่งพับเพียบเอาขาไว้ข้างหลังทีนี้เขาบอกว่าแต่แบบเราเป็นแขกไม่เป็นไรนะคะนั่งยังไงก็ได้ให้เราสบายที่สุดเขาอยากให้เราสบายที่สุดนั่งท่าไหนตามสบายเลยครับผมก็เลยนั่งท่านี้เลยครับมีประเด็นหนึ่งนะคะที่ตูนสงสัยมากๆเลยก็คือบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินคำว่านาเบะกันส่วนมากก็จะเป็นคำว่าชาบูชาบูหรือว่าสุกี้ยากิที่นี่นะคะทั้ง3อย่างนี้แตกต่างกันยังไงคุณยามานากะกับคุณชุนโซก็เลยช่วยกันตอบสตูนหายข้องใจเลยค่ะวันนี้ได้กระจ่างแล้วนะคะสุกี้ยากิชาบูชาบูแล้วก็นาเบะเนี่ยแตกต่างกันยังไงเขาบอกว่านาเบะเนี่ยก็คือเป็นภาพรวมของอะไรก็แล้วแต่ที่ทำไปทานไปมาเป็นหม้อเป็นฮอตพอตเป็นไม่ว่าจะเป็นหม้อซุกี้หม้อชาบูนะคะก็คือจะเป็นตระกูลของนาเบะเหมือนกันทีนี้เขาบอกว่าชาบูเนี่ยวิธีทานก็จะที่เราทานในที่บ้านเรานะคะร้านอาหารเยอะๆก็จะคีบปุ๊บกวาดในน้ำร้อนมันก็จะมีเสียงซ่าๆแบบชาชานั่นนะคะคำว่าชาบูคือเสียงของเนื้อที่สุกในน้ำเดือดแล้วก็ให้ทานเลยไม่ต้องตักมาใส่ถ้วยจุ่มทานเหมือนหมูจุ่มอย่างนี้นะคะแต่ว่านาเบะก็คือลงไปต้มแล้วก็ตักขึ้นมาคล้ายๆสุกี้ยากิแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันของวันอาหารที่เราจะทานกันวันนี้กับสุกี้ยากิก็คือสุกี้ยากิจะใช้ซอสที่เข้มข้นกว่าโอเค that's a very good lesson about Japanese food Japanese hot pot สำหรับวิธีการจัดโต๊ะนะคะก็เหมือนทุกอย่างที่ตูนเคยเล่าให้ฟังไปเมื่อตอนที่แล้วว่าเขาจะมีถ้วยชามขนาดต่างๆถ้วยหนึ่งเอาไว้ใส่ข้าวถ้วยหนึ่งเอาไว้ใส่นาเบะอย่างที่บ้านของคุณยามานากะเนี่ยก็จะมีจานเอาไว้ใส่สลัดด้วยและที่สำคัญนะคะก็คือจะไม่มีช้อนเพราะว่าคนญี่ปุ่นจะยกซดจากถ้วยเลยค่ะระหว่างที่ค่อยๆทยอยใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อนะคะตูนก็คุยกับอกซังภรรยาของคุณยามานากะค่ะว่าปกติแล้วเขาจะทำกับข้าวทานกันเองบ่อยแค่ไหนเพราะว่าตัวอกซังเองก็ทำงานนอกบ้านด้วยซึ่งวิถีชีวิตของคนในเมืองนะคะจะว่าไปก็ไม่ต่างจากบ้านเราเลยค่ะคือถ้าทำเองนะคะก็จะเป็นแบบเรียบง่ายบางอย่างที่ต้องใช้เวลาทำนานอย่างน้ำซุปที่ใช้ทำนาเบะวันนี้ก็ซื้อสำเร็จรูปมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะสะดวกที่สุดああ、うん。手伝ってあげましょうか。オッケー。手伝ってあげましょう。これ。Yes. Yes. You want to show me how you do it? So isn't always Oksan who does the scooping of the rice? Did you do it? Yeah. Ah, Japanese wife. Every time.คุณยามานากะบอกว่าปกติเขาไม่ตักข้าวนะคะเขาจะให้ภรรยาเขาเป็นคนตักคือในบ้านในครอบครัวของชาวญี่ปุ่นเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่ตักข้าวก็จะเป็นภรรยาเสมอไม่ต้องเป็นแขกตุ้งก็มาช่วยได้เหมือนกันไม่มีปัญหาสำหรับข้าวที่เราจะทานกันมื้อนี้นะคะก็เป็นข้าวท้องถิ่นที่ปลูกในฮอกไกโดด้วยค่ะ Thank you เอาละค่ะตอนนี้ทุกอย่างนะคะก็พร้อมแล้วนาเบะในหม้อนี่กำลังเดือดได้ที่เลยเวลาแห่งความสุขกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะใส่ตกใจตกใจใส่เยอะไปไหมมันมี2เหตุผลคือเธอจะกินได้มั้ยกับของฉันจะหมดมั้ยเขายื่นขวดให้ตูนก็เปิดเทแบบด้วยสัญชาตญาณความเป็นคนไทยแล้วคือไม่ได้คิดมากอะไรก็ไปถึงก็ป้าใส่ไปเขาตกใจเขาลุกขึ้นมาดูกันใหญ่และบรรยากาศในการทานอาหารค่ำวันนี้นะคะก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะ
อินไปคุยไปหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งแล้วก็ไม่ใช่แค่นาเบะที่ครอบครัวของคุณยามานากะเตรียมไว้เท่านั้นนะคะเขายังมีของหวานให้เราได้ทานปิดท้ายกันด้วยค่ะยามานากะเอาของหวานมาให้นะคะบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เป็นชูครีมลักษณะเหมือนเอแคร์ชิ้นใหญ่ๆแล้วข้างในเขาบอกว่ามีครีมที่แบบรสชาติอร่อยมากอืมอร่อยจริงๆอ่ะ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 อร่อยสุดเบรคอืมอร่อยครับที่สุดในโลกโอ้อร่อยมากหวานมันไม่เลี่ยนด้วยนะคะไม่เคยทานชูครีมที่ไหนอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยจริงๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือความตั้งใจของคุณยามานากะแล้วก็อกซังที่เตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้พวกเราทานกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงความเป็นกันเองนะคะที่ทำให้พวกเรารู้สึกผ่อนคลายอบอุ่นเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเลยค่ะเจ้าโน่ You sing and I'm do that If you not sing I'm not that 酒場通りには I'm singing Oh เสียงดีนะอย่างที่เขาว่ากันนะคะว่าเวลาแห่งความสุขเนี่ยมักจะผ่านไปเร็วเสมอแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราต้องลากันแล้วค่ะ I think it's getting quite late and you work very hard there was a lot of food I no we really really enjoyed the food it was absolutely delicious if you would do the translation please どういたしましてどういたしまして I think they understood thank you so much yeah welcome thank you so much we are welcome to Thailand yeah if I promise if you ever come to Thailand and please do I'll cook for you and I will sing and I will dance I will do everything you ask yeah only in Thailand ต้องขอขอบคุณครอบครัวคุณยามานากะมากๆเลยนะคะที่ทำให้ค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งคืนในความทรงจำที่ไม่ใช่แค่ตูนคนเดียวนะคะแต่ยังรวมไปถึงทีมงานวัฒนธรรมยั่วน้ำลายทุกคนด้วยค่ะขอบคุณคุณชุนโซ่นะคะสำหรับความเอื้อเฟื้อทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆขอบคุณคุณอากิคุณโทโมมิคุณชินจิที่พาตุนไปรู้จักกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริงขอบคุณเชฟยอดฝีมือทุกท่านที่มาปรุงอาหารอร่อยๆเป็นการเปิดประสบการณ์การกินที่พิเศษมากขอบคุณทุกสถานที่ที่ได้ไปสัมผัสเยี่ยมเยือนขอบคุณ Dynasty Ski Resort นะคะสำหรับที่พักอันอบอุ่นสะดวกสบายทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่ยากจะลืมจริงๆค่ะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะต้องมาที่นี่ให้ได้ค่ะฮอกไกโดค่ะช่วงหน้านะคะจากฮอกไกโดเราจะมุ่งหน้าสู่ไต้หวันประเทศที่มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดพร้อมกับอาหารเช้าที่ต้องต่อคิวไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะ